อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนพอฟังข่าวในช่วงแรกแล้วอาจจะตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่มีการสั่งระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GSP ไทยจำนวน573รายการก่อนหน้านี้เรียกว่ามีข่าวมาเยอะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีหรือเปล่าแล้วบางคนก็ตีความไปบอกว่าการระงับสิทธิพิเศษครั้งนี้เนี่ยแปลว่าเราจะไม่สามารถส่งออกสินค้าไปได้หรือเปล่าต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่นะคะการระงับสิทธิพิเศษทางภาษีก็คือการระงับสิทธิพิเศษทางภาษีเฉยๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเคยให้เราส่งสินค้าไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีต่อไปนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอันนี้แต่สินค้ายังส่งไปขายเขาได้เหมือนเดิมใช่แน่นอนคนที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่ส่งออกแต่ว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการหารือและพูดคุยเพื่อที่จะหามาตรการต่างๆเข้ามารองรับแล้วก็ดูแลและที่สำคัญจะต้องมีการกลับไปพูดคุยกับสหรัฐอเมริกากันอีกครั้งนึงว่าจะดำเนินการอย่างไรสามารถผ่อนผันได้หรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบขึ้นค่ะแล้วตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้ถึง 40,000 ล้านบาทหรือประมาณเท่าไหร่นะประมาณ 1,300 ล้านเหรียญคือตัวเลขมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นและอย่างที่คุณปวีณาบอกไปยังมีเวลาที่จะให้เขาทบทวนก่อนหน้านี้ก็เคยมีแบบนี้แล้วเราก็เคยขอให้เขาทบทวนแล้วเราก็ได้รับสิทธิพิเศษกลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะใช่ดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการตื่นตกใจจนเกินไปวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมาแถลงความชัดเจนกันอีกครั้งนึงการแถลงความชัดเจนวันนี้มีมาจากนายกีรติรัชโนผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะที่ท่านทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่ท่านบอกนะคะเรื่องของการตัดสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีผลทันทีไทยยังสามารถที่จะเจรจาผ่านเวทีต่างๆได้โดยคาดการณ์ค่ะว่าหลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วจะมีการยื่นขอเจรจากับทางสหรัฐเพื่อขอคืนสิทธิ์โดยเร็วแล้วก็จะเดินหน้าเจรจาภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าและการลงทุนไทยสหรัฐซึ่งก็เน้นย้ำนะคะว่าสินค้าทั้ง573รายการยังสามารถส่งออกไปยังสหรัฐได้แค่ไม่ได้รับสิทธิ์เรื่องของการหักลดหย่อนภาษีเท่านั้นค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางคุณกีรติกันค่ะเนี่ยนะหรือ1,300ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันเป็นทั้งก้อนจาก573รายการที่เขาตัดเรานะครับดังนั้นเขาก็คิดจากเบสจากปีที่แล้วที่เราส่งสินค้าออกไปทั้งหมดภายใต้ GSP นะครับมันมิได้หมายความว่าพอเขาตัดปุ๊บเราส่งอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเราก็ยังส่งได้อยู่ครับเพียงแต่เรายังต้องเสียภาษีในเรท MFN หรือเรทปกตินะครับซึ่งก็อยู่ average ที่ดูมานะครับจากเรททั้งหมดเนี่ยที่เราจะโดนเนี่ยนะลองมาคำนวณดูแล้วนะก็ประมาณ 4% กว่าๆนะครับมันก็จะส่งผลกระทบอยู่ประมาณ 1,800 ล้านนะจริงๆ 1,500 ถึง 1,800 เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่กลมๆที่อยากจะให้เห็นนะถึงผลกระทบที่เราจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มนะครับดังนั้นเราก็ยังส่งไปได้ครับนะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะฮะก็จะโดนเลทปกตินะครับเพียงแต่ว่าโอเคไม่เถียงครับว่าจะต้องมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นของผู้นำเข้าหรือลูกค้านะครับนะครับแล้วก็โอเคว่าบางทีในบางกลุ่มสินค้านะฮะบางทีแค่ 1% เท่านั้นเองเนี่ยมันอาจจะมีนัยยะสำคัญถ้าเกิดเป็นหัวลุ่มเยอะๆนะครับแต่ก็เรียนให้ทราบครับว่ามันไม่ใช่ 40,000 ล้านนะครับไม่ใช่ 40,000 ล้านนะตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำนะครับมันเป็นภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสินค้าที่เราส่งไปในการมันมีประมาณ 30% ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยไม่ได้มายุ่งกับเรื่อง GSP เลยนะครับก็ยังเข้าได้อยู่นั่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มสินค้า 30% นั้นนะครับไม่ได้สนใจ GSP ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับที่พูดง่ายๆลูกค้าก็ไม่ได้สนใจเรื่องราคาเท่าไหร่นักทีนี้มาดูเรื่องของสินค้าสำคัญนะคะที่ถูกระงับสิทธิ์ GSP กันบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยมอเตอร์ไซค์แว่นสายตานะคะมีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าพลาสติกและของทำด้วยพลาสติกอาหารปรุงแต่งเคมีภัณฑ์อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กหรือว่าเหล็กกล้าทองแดงผลิตภัณฑ์เซรามิกนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับโดยกลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บภาษีอัตราสูงสุดนั่นก็คือ
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัวเซรามิกค่ะอันนี้เขาถูกจัดเก็บภาษีในอัตราอยู่ที่ร้อยละ26ส่วนอัตราภาษีต่ำสุดนะคะก็คือสินค้าจำพวกเคมีภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็คือการจัดเก็บภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.1 มีคำแนะนำไปถึงผู้ประกอบการนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังกังวลอยู่เรื่องของผลกระทบไม่ว่าจะมีการเจรจาและสำเร็จผลหรือไม่ก็มีการแนะนำว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะไปหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิมได้โดยเฉพาะตลาดอื่นๆที่มีแนวโน้มเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยุโรปตะวันออกอเมริกาใต้ตะวันออกกลางและการใช้ประโยชน์จากประเทศไทยที่เราจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ทั้ง13กรอบความตกลงอันนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกันค่ะและอย่างที่คุณ